จงตั้งใจฟังให้ดีให้สำเร็จประโยชน์คำว่าปฏิจจสมุปบาทนี่บางคนยังไม่รู้เรื่องแต่มันก็เป็นเวลาล่วงเลยมานานแล้วมันควรจะรู้เรื่องกันเสียที อยู่วัดฟังเทศมาเป็นหลายปีก็ยังไม่รู้จักคำว่าปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนั่นจึงพยายามเห็นให้ทุกคนรู้สิ่งที่ควรรู้ยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ก็คือต้องการจะให้รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทต้องจำคำนี้ไว้ดีๆว่าปฏิจจสมุปบาทแปลว่าการอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นของสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงอาศัยปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นทุกอย่างในบรรดาสิ่งที่มีการเกิดดับที่เป็นภายนอกก็ดูจะไม่สำคัญอะไรไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับเราแต่ที่เป็นภายในคือในตัวเองในจิตใจของตัวเองนี่สำคัญมากเพราะคำว่าเกิดขึ้นนั่นมันคือเกิดขึ้นแห่งความทุกข์หรือจะเรียกว่ามันเกิดขึ้นแห่งตัวตนก็ได้ถ้ามันเกิดขึ้นแห่งตัวตนมันก็ต้องเป็นทุกข์นั่นแหละ คำว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นภาษาบาลีจำยากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้คำอะไรแทนกันได้ต้องขอร้องให้ช่วยจำคำนี้ไว้ จะได้พูดกันให้ติดปากติดใจคล่องปากเป็นผู้ที่มีความคงแก่เรียน คนที่ไม่คงแก่เรียนจะไม่รู้จักพูดคำนี้แล้วฟังคำนี้ก็ไม่รู้เรื่องงั้นเดี๋ยวนี้เราก็ศึกษากันมานานแล้วมันก็ควรจะฟังรู้เรื่อง ในชั้นแรกนี่ก็ฟังให้ดีก่อนว่ามันได้แก่อะไรหรือมันเป็นอย่างไรที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นในจิตใจนั้นมันเกิดขึ้นอย่างไร ในชั้นแรกจะต้องรู้จักคำว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจ 6 อย่างนี้ก่อนแล้วก็รู้จักคำว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อีก 6 อย่างนี้ด้วย มันกลายเป็น2 6 6ข้างใน6ข้างในข้างในตัวคนคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็หกข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์ รูปคือรูปที่จะเห็นได้โดยตาเสียงคือสิ่งที่จะได้ยินได้ด้วยหูกลิ่นคือสิ่งที่จะรู้ได้ด้วยจมูกรสคือสิ่งที่จะรู้ได้โดยลิ้นโผฏฐัพพะคือสิ่งที่จะรู้สึกได้โดยการสัมผัสทางผิวหนังตัวทั่วไป ธรรมารมณ์คือสิ่งที่จะรู้สึกได้ด้วยจิตใจภายในใจนั่นก็เลยเป็น6คู่
มันอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดขึ้นดับไปเดี๋ยวคู่นั่นเดี๋ยวคู่นี่เดี๋ยวคู่โน้นอยู่ที่เรียกว่าเกิดตลอดเวลา จะพูดเป็นตัวอย่างคู่แรกคือตากับรูปก่อนฟังให้ดีฟังให้เข้าใจแล้วก็จะรู้จักคู่ที่สองที่สามที่สี่ต่อไปได้เอง คู่แรกคือตาคู่กับรูปเมื่อรูปมาถึงเข้ากับตาหรือว่าตาถึงเข้ากับรูปแล้วแต่จะพูดมันก็เกิดการเห็นแจ้งทางตาเรียกว่าจักสุวิญญาณจักขุวิญญาณต่อเมื่อรูปมาถึงเข้ากับตาหรือตาได้ถึงเข้ากับรูปมันจึงจะเกิดจักสุวิญญาณ ถ้ามาอย่างนั้นมันก็ไม่มีจักสุวิญญาณ แต่พอตามาถึงเข้ากับรูปรูปถึงเข้ากับตามันก็เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาคือจักสุวิญญาณวิญญาณทางตาวิญญาณทางตาจะเกิดขึ้นมาต่อเมื่อตาถึงกันเข้ากับรูปหูก็เหมือนกันเนี่ยเพียงว่าเสียงมากระทบกับหูหูกระทบกับเสียงก็เกิดวิญญาณทางหู จมูกก็เหมือนกันมีกลิ่นมากระทบจมูกก็เกิดวิญญาณทางจมูกจึงเรียกว่าคานะวิญญาณรสมาถูกกับลิ้นก็เกิดวิญญาณทางลิ้นหรือชิวหาวิญญาณสิ่งของมีสิ่งมากระทบผิวหนังมีความรู้สึกทางผิวหนังผิวกายเรียกว่ากายะวิญญาณมีความรู้สึกกระทบใจเกิดความรู้สึกทางใจรู้แจ้งทางใจก็เรียกว่ามโนวิญญาณมันก็ได้วิญญาณหกอีกแหละวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายวิญญาณทางใจมีอยู่ตลอดวันแต่ไม่ได้สนใจมันก็เหมือนกับไม่มีหรือแล้วก็แล้วกันไปไม่ได้เห็นว่าเป็นเรื่องที่จะต้องจัดการอะไรนี่เรียกว่าไม่รู้จักนั่นคอยรู้จักมาตามลำดับว่ามันอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นคำนี้ท่องไว้ให้ติดปากว่าอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นนั่นเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเช่นว่าตากับรูปอาศัยกันแล้วก็เกิดจักษุวิญญาณขึ้นตากับรูปอาศัยกันแล้วเกิดวิญญาณทางตาหรือจักษุวิญญาณขึ้นมานี่ก็เป็นปฏิจจสมุปบาทขั้นแรก ทีนี้มันมี3อย่างแล้วคือตารูปและจักษุวิญญาณ3อย่างแล้วทำงานถึงกันอยู่คือจักษุวิญญาณรู้สึกต่อรูปโดยอาศัยตาจักขุวิญญาณที่เกิดขึ้นมันเห็นแจ้งรู้สึกต่อรูปโดยอาศัยตาแล้วสังเกตเดียวมี3อย่างตาอย่างหนึ่งรูปอย่างหนึ่งวิญญาณอย่างหนึ่งเป็น3อย่างทำงานด้วยกันอยู่คือวิญญาณรู้สึกต่อรูปโดยอาศัยตา3ประการนี้ถึงกันอยู่หมายความว่าทำงานด้วยกันอยู่ก็เรียกว่าผัสสะผัสสะ
แล้วก็มีผัสสะทางตาเนี่ยอยู่เกือบจะตลอดเวลาบางทีก็มีผัสสะทางหูเสียงกับหูถึงการเกิดวิญญาณทางหูคือโสตวิญญาณทำงานรู้สึกต่อเสียงโดยอาศัยหูนี่ก็สามอย่างอีกเหมือนกันนี่ก็ซับมาผัสสะทางหูหรือโสตสัมผัสฟังให้ดีมันไม่ยุ่งแต่ถ้าฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจมันก็จะยุ่งจะรู้สึกว่ามากจนจำไม่ไหวกลิ ่นถึงกันเข้ากับจมูกก็เกิดความรู้สึกทางจมูกเรียกว่าคานะวิญญาณวิญญาณทางจมูกทำการรู้สึกที่กลิ่นโดยอาศัยจมูกก็สามอย่างอีกนั่นแหละสามอย่างนี้รสมาถึงกับลิ้นหรือลิ้นถึงกับรสเกิดความรู้สึกทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณชิวหาวิญญาณทำความรู้สึกต่อรสโดยอาศัยลิ้นเป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องมือก็เป็นสามอย่างอีกนี่สามอย่างนี้ทำงานถึงกันอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าผัสสะคือผัสสะทางลิ้นพูดซ้ำๆนี่ก็ดีเหมือนกันจะได้จำง่ายจำได้โดยไม่รู้สึกตัวมีอะไรมากระทบผิวหนังผิวกายก็เกิดกายวิญญาณรู้สึกทางกายให้ความวิญญาณทางกายรู้สึกต่อสิ่งที่มากระทบโดยอาศัยผิวกายนั่นเองมันจึงมีกายอย่างหนึ่งมีสิ่งมากระทบกายก็เรียกว่าโผฏฐัพพะอย่างหนึ่งจากกายวิญญาณก็รู้สึกต่อโผฏฐัพพะโดยอาศัยกายที่มีความรู้สึกอารมณ์คิดนึกสัญญาเวทนาอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นทางใจเนื่องกันกับใจก็เกิดมโนวิญญาณรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นโดยมโนวิญญาณมโนวิญญาณรู้สึกต่อสิ่งที่มากระทบใจโดยอาศัยมโนมันก็มีสามอย่างเนี่ยคือมโนกับธรรมารมณ์แล้วก็มโนวิญญาณสามประการถึงกันอยู่ก็เรียกว่าผัสสะ อุตส่าห์ไปนึกทบทวนนึกทบทวนให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนแต่ว่ามันมีหกแล้วก็อย่างละสามนี่ก็เรียกว่าผัสสะสามอย่างนี่ถึงกันอยู่เรียกว่าผัสสะแล้วก็ให้รู้จักตัวจริงที่มันมีอยู่จริงว่าเราผัสสะอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวผัสสะทางตาเดี๋ยวผัสสะทางหูเดี๋ยวผัสสะทางจมูกเดี๋ยวผัสสะทางลิ้นเดี๋ยวผัสสะทางกายเดี๋ยวผัสสะทางใจที่มันจะมีมากหน่อยก็ดูจะผัสสะทางตาเนี่ยเพราะมันง่ายกับผัสสะทางใจเพราะมันง่ายที่จะคิดจะนึกส่วนผัสสะทางหูทางจมูกทางลิ้นมันก็ห่างออกไปหรือนานๆครั้งก็สังเกตให้รู้ไว้ว่ามันเป็นผัสสะอะไรอย่างไรเท่าไรมากน้อยเท่าไรให้รู้จักมันทุกๆผัสสะคนรู้จักผัสสะแล้วก็รู้ต่อไปว่าผัสสะนี้ให้เกิดเวทนาฉะนั้นผัสสะทางตาเกิดขึ้นแล้วเห็นรูปแล้วมันก็เกิดเวทนาเป็นความรู้สึกรู้สึกต่อผัสสะรู้สึกสิ่งที่เป็นผลของผัสสะเป็นเวทนาที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างหรือว่าทั้งชอบใจไม่ทั้งไม่ใช่ชอบใจแล้วชอบใจบ้างนี่เรียกว่าเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างเป็นสุขก็คือถูกใจพอใจรู้สึกพอใจนี่เป็นทุกข์ก็คือไม่พอใจถ้ามันยังไม่กล่าวได้ว่าสุขหรือทุกข์
ยังเป็นที่สงสัยอยู่หรือยังเฉยอยู่แต่ก็มีความหมายอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่ายังไม่ทุกข์ไม่สุขมันก็มีเหมือนกันนิเวทนาที่เป็นสุขก็เกิดให้เกิดความรักความต้องการที่เรียกว่า โลภะราคะที่ไม่เป็นสุขแต่เป็นทุกข์ก็เกิดเวทนาที่ไม่ชอบใจก็เกิดโทสะหรือโกฏะถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขยังเอาแน่ไม่ได้อย่างนี้มันก็ให้เกิดโมหะคือความไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรมันก็เกิดความสงสัยวิตกกังวลสนใจอยู่ด้วยเหมือนกันดังนั้นเวทนาทั้งสามชนิดที่มีผลทั้งนั้นให้เกิดโลภะหรือราคะก็มีให้เกิดโทสะหรือโกฏะก็มีให้เกิดโมหะความสงสัยไม่แน่ใจแต่ก็ผูกพันพัวพันอยู่รบกวนความรู้สึกอยู่ก็มีเนี่ยขอให้สังเกตดูเดียวในวันหนึ่งวันหนึ่งเราสัมผัสทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกบ้างแล้วก็เกิดเวทนาเป็นที่พอใจบ้างไม่เป็นที่พอใจบ้างหรือไม่แน่ว่าจะพอใจหรือไม่พอใจบ้างต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่จริงๆที่ได้ประสบจริงๆไม่ใช่พูดเป็นตัวหนังสือไม่ใช่พูดเป็นคำพูดหรือเป็นตัวหนังสือเก็บไว้อย่างนั้นไม่มีประโยชน์อะไรต้องให้ดูให้เห็นที่มันมีอยู่จริงในชีวิตจิตใจของเราว่ามันมีเวทนาอย่างนี้เกิดมาจากผัสสะ ท่านมีเวทนาอย่างนี้แล้วมันก็จะเกิดตัณหาคือความอยากไปตามความโง่เพราะเมื่อผัสสะนั้นมันไม่มีความฉลาดมันมีความโง่มันจึงไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าเวทนานั้นก็ไม่อะไรมันสักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นแต่มันโง่มันไม่คิดอย่างนั้นมันให้ความหมายเป็นเวทนาที่พอใจเวทนาที่ไม่พอใจเวทนาที่ยังไม่แน่นี่มันให้เป็นความหมายขึ้นมาอย่างนี้มันก็เกิดความอยากไปตามเวทนานั้นถ้าเวทนาพอใจมันก็อยากจะได้เวทนาไม่พอใจมันก็อยากจะทำลายเสียตีเสียฆ่าเสีย เวทนาที่ไม่รู้ว่าอย่างไรแน่พอใจหรือไม่พอใจก็ไม่แน่มันก็อยากไปตามที่ไม่รู้นั่นแหละมันก็หวังอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมันอยากใจเป็นที่พอใจขึ้นมาไม่ว่าเวทนาชนิดไหนให้เกิดความอยากได้ทั้งนั้นเวทนาพอใจก็เกิดความอยากอย่างหนึ่งเวทนาไม่พอใจก็เกิดความอยากอย่างหนึ่งเวทนาที่ไม่แน่ว่าพอใจหรือไม่พอใจมันก็เกิดความอยากอย่างหนึ่งขึ้นชื่อเวทนาแล้วย่อมให้เกิดตัณหาคือความอยากทีนี้มันเกิดตัณหาคือความอยากแล้ว มันก็เกิดอุปาทานความยึดรู้สึกว่ากูผู้อยากมีตัวกูผู้อยากมันมีความอยากตามธรรมชาติเกิดในใจมากแล้วมันจึงเกิดความรู้สึกว่ากูผู้อยากนี่เรียกว่าอุปาทานตรงนี้หน้าหัวฟังแล้วมันก็หน้าหัวทำไมมันอยากก่อนแล้วจึงเกิดผู้อยากเพราะเหตุมันไม่ใช่ตัวจริงมันเป็นผู้อยากลมๆแรงๆเป็นผู้อยากด้วยอุปาทานเกิดขึ้นมาจากความอยากตามธรรมดาคนเขาก็ถือว่าต้องมีผู้อยากมันจึงจะอยากได้เช่นเดียวกับว่าต้องมีผู้กระทำจึงมีการกระทำได้เดี๋ยวนี้มีการกระทำก่อนแล้วจึงมีผู้กระทำทีหลังมันไม่น่าเชื่อทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันไม่ใช่ของจริงยังไงเราไอตัวผู้อยากนั้นมันไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ตัวจริงมันเป็นแต่ความรู้สึกขึ้นเกิดขึ้นมาจากความอยากอะไรมาทำให้จิตใจอยากอย่างมากอย่างรุนแรงแล้วไอความอยากอย่างรุนแรงนั้นจะปรุง ให้เกิดความรู้สึกว่ากู้ก
็นผู้อยากกูอยากอย่างนั้นกูอยากอย่างนี้เกิดตัวกูขึ้นมาทีหลังนี่คอยเห็นว่าตัวกูนี่เป็นของลมๆแรงๆเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่มีอยู่จริงมันก็เป็นของลมๆแรงๆเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดได้ทีหลังความอยากเกิดมาจากความอยาก มันไม่ใช่เหมือนเรื่องธรรมดาอื่นๆซึ่งมันเป็นตัวจริงตามแบบทางวัตถุเช่นว่ามันมีตัวผู้เดินจึงมีการเดินมีตัวผู้กินจึงมีการกินมีตัวผู้นั่งจึงมีการนั่งอย่างนี้เป็นธรรมดามันก็เห็นได้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนี่มันเป็นเรื่องลมๆแรงๆในความอยากนี่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ปรุงให้เกิดความรู้สึกว่าตัวฉันผู้อยากนั่นตัวฉันหรือตัวกูผู้อยากนั่นจึงเป็นเพียงมายาเป็นเพียงมายาไม่ใช่ตัวจริงนั่นรู้ไว้เถิดว่า ความอยากคือตัณหาให้เกิดอุปาทานคือยึดมั่นในฐานะเป็นตัวฉันหรือตัวกูผู้อยากหรืออยากเป็นของฉันของกูอุปาทานอย่างนี้เป็นตัวทุกข์เป็นตัวให้เกิดทุกข์หรือมีความหนักอยู่ในตัวแต่เรื่องยังมีต่อไปอีกว่าพอมีอุปาทานอย่างนี้แล้วเมื่อเกิดความหมายแห่งตัวกูขึ้นมาแล้วหมายความตัวกูได้ตั้งต้นขึ้นมาแล้วเต็มอยู่ในจิตใจเนี่ยแต่ยังไม่ทันคลอดออกมาไม่ว่าคันแก่เก็บไว้ในคันเนี่ยตัวกูเป็นพบเกิดอยู่ในครรภ์ นี่มีพบเป็นตัวกูเกิดอยู่ในครรภ์ครรภ์แก่อย่างนี้แล้วไม่เท่าไรก็คลอดออกมาเป็นชาติอาศัยพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติ ตัวกูของกูเต็มที่ออกมาเต็มที่เหมือนกับว่าออกมาจากครรภ์แล้วมาเต้นกระโดดโลดเต้นอะไรได้อยู่เพราะชาติเป็นชาติเป็นตัวกูสมบูรณ์แล้วก็หมายความมันได้ไปจับช่วยเอาอะไรมาเป็นตัวตนบ้างเป็นของตนบ้างอย่างเต็มที่ทีเดียวรู้สึกว่าตัวกูหรือตัวเราก็ได้เนี่ยมีอะไรได้อะไรเป็นอะไรอยู่อย่างไรนี่ก็เป็นเหตุให้จับช่วยเอาทุกอย่างมาเป็นตัวตนบ้างเป็นของตนบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นปัญหายุ่งยากลำบากก็คือไปเอาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นมาเป็นของตนมันก็มีปัญหาแหละมีความกลัวมีความวิตกกังวลมีความหนักอกหนักใจอะไรอาวรณ์อะไรซึ่งเป็นความทุกข์นั่นแหละถ้าว่ามันไม่โง่ไอ้ตัวตนความรู้สึกว่าตัวตนไม่เอามาเป็นของตนมันก็ไม่มีปัญหาอะไรความเกิดก็เป็นความเกิดของธรรมชาติความแก่ก็เป็นความแก่ของธรรมชาติความเจ็บก็เป็นความเจ็บของธรรมชาติความตายก็เป็นความตายของธรรมชาติไม่ได้มาเป็นของตนมันก็ไม่มีปัญหาอะไรทีนี้พอมันเป็นตนที่มันโง่เพราะมันมาจากอวิชชามันเป็นชาติเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วมันก็คว้าเอาอะไรตามใจที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องมาเป็นของตนมีกายของตนมีชีวิตของตนกระทั่งตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เอาเป็นของตนกระทั่งรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะมันก็เอามาเป็นของตนมันเป็นตัวตนและเป็นของตนเต็มไปหมดมันก็มีความหนักเพราะว่าได้ถือเอาเป็นของตนแล้วมันก็มีความทุกข์นี่ขอให้ดูตามที่เป็นจริงมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงในชีวิตของเราโง่เพราะว่าบ้านของเราหนักอกหนักใจเรื่องเกี่ยวกับบ้านครอบครัวของเราก็หนักอกหนักใจเกี่ยวกับครอบครัวของเราเงินของเราทองของเรา
บุตรภรรยาสามีของเราเลือกสวนไร่นาของเราเรื่องนี้มันก็เต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความหนักเนี่ยความเข้าใจผิดทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนเป็นเรื่องไปไม่รู้กี่เรื่องหรือกี่สิบเรื่องในวันหนึ่งดังนั้นมันจึงเป็นความทุกข์นี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรือกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทตั้งต้นตั้งแต่ว่าตากระทบกับรูปเป็นต้นแล้วก็เกิดวิญญาณก็เกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเป็นกระแสอย่างนี้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเรียกว่ากระแสแห่งปฏิจจสมุปบาททำไมเรียกว่ากระแสเพราะมันไหลไปมันผลักดันไหลไปเป็นกระแสจึงใช้คำว่ากระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทถ้าควบคุมไว้ไม่ได้มันก็เป็นไปจนถึงกับเป็นทุกข์มีความทุกข์Thank you.